นี่แปลว่าบำบัดนะครับส่วนลุงจะบอกว่ากำจัดนะครับลุงอย่าใช้ภาษาแข็งกว่าเขานะครับลุงใช้ว่ากำจัดนะครับอย่างนี้เป็นต้นมันก็มีอะไรพลังงานที่มาจากสิ่งที่มีชีวิตอย่างลุงนี่เป็นชีวิตใช่ไหมล่ะพลังงานจากมือลุงนี่แหละโอเคไหมถามว่ามันออกมาจากมือลุงได้ไงพ่อลุงค้นพบภายในก็คือ internal energy แปลว่าลุงค้นพบภายในร่างกายของลุงนะพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในตัวของลุงของทุกคนของทุกคนท่านก็มีผมก็มีส่วนทางท่านมันไม่ทำงานเข้าใจไหมครับไอ้พลังงานที่มันซ่อนอยู่ในตัวของท่านนะครับมันไม่ทำงานส่วนของลุงมันทำงานเต็ม 100% อย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมพลังงานตัวนี้ออกจากภายในตัวลุงนี่แหละโอเคนะอันที่สองที่นี่ครับไอ้เจ้าพลังงานนี้มันมาจากคำว่า external energy แปลว่ามาจากภายนอกถามว่าไฟชักนี่เป็นภายนอกตัวเราใช่ไหมครับเนี่ยพลังงานมาจากภายนอกพลังงานมาจากภายนอกตรงนี้อธิบายผ่านสมการ e เท่ากับ mc ยกกำลังสองได้สบายเลยนะสมการของไอน์สไตน์นั่นนะครับก็เรียกว่าทำให้มวลหมดมวลนะพลังงานที่ว่าเนี่ยแต่ในการครั้งนี้เนี่ยเอามาใช้รักษามนุษย์ครับครับอย่างของลุงเนี่ยมีทั้งหมดแหละมีทั้ง internal แล้วก็ external ด้วยเห็นไหมครับพลังงานเนี่ยมันต้องใช้ได้ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพโอเคนะส่วนไอ้เจ้า internal นี้นะฮะหมายความว่าพลังงานที่มาจากภายในนั้นนะครับมันบอกมาถึงว่าฟังให้ดีนะครับไอ้ที่ของเขาองค์การอนามัยโลกยอมรับว่ามีจริงว่าใช้ได้จริงแต่ทั่วๆไปอย่างคนบ้านเราไม่ได้นำมาใช้โอเคไหมครับบ้านเรานี่จะบอกว่าเป็นการรักษาแบบที่ว่านี่รักษามนุษย์แบบนี้จะได้ผลอะไรจะได้ผลทุกครั้งเสมอไปหรือไม่และใครสามารถทำการบำบัดแบบนี้ได้ก็มีลุงแล้วครับใช่ไหมก็มีลุงงอกแล้วที่ทำได้โอเคไหมครับเขาบอกว่าจะรักษาเสมอไปได้หรือไม่ไปเป็นคำถามอยู่ทั่วๆไปมันก็ไม่ได้หรือได้มันก็ไม่เต็มประสิทธิภาพแต่ลุงเนี่ยมันได้เต็มร้อยเลยไหมครับโอเคไหมเดี๋ยวจะอ่านให้จบก็ได้ internal energy เนี่ยครับฟังให้ดีนะครับมันเป็นการยอมรับตั้งแต่นู่นองค์การอนามัยโลกมานู่นแต่สำหรับบ้านเราบ้านเราเขาก็ให้ความหมายมาเป็นตรงนี้คือที่บอกว่าเกิดจากสิ่งที่มีชีวิตนั่งพูดนี่คือสิ่งที่มีชีวิตใช่ไหมล่ะมี2ช่องทาง internal กับ external energy นะครับส่วน internal นั้นหมายความว่าไอ้พลังเขาเรียกว่าพลังบำบัดตัวนี้ภาษานี่ลุงก็ไม่ใช้แล้วครับว่าบำบัดเอาเป็นว่าพลังงานที่ปล่อยออกมาจากสิ่งที่มีชีวิตปล่อยมาจากมนุษย์อย่างเช่นลุงเนี่ยปล่อยมาจากตัวลุงเข้าไปสู่ผู้ป่วยโดยตรงก็คือสัมผัสตรงนี่แหละครับใจอย่างสัมผัสตรงสัมผัสว่าเบานี่แหละครับตรงนี้คือสัมผัสตรงเช่นส่งกำลังภายในเข้าไปอะไรบำบัดการเจ็บป่วยวันนี้มีใครปวดขามาเลยใช่2คนสามีภรรยาวันนี้ครับปวดมาเป็นเวลากี่ปีไม่ใช่10ปีเฉลยหรือว่า1ปีมั้ยด้วย10หรือ1ปีไม่ทราบนะผมก็จำไม่ค่อยจะแม่นใช่ไหมเจอลุงประมาณ5นาทีฮะจบข่าวเลยวิ่งกลับบ้านเลยวันนี้ใช่ป่ะประมาณไม่ถึง10นาทีแน่นอนประมาณ5นาทีเองก็ปวดมาเป็นเวลาปีหรือ10ปีเนี่ยครับดูสิครับดูสิมันขนาดนั้นทีเดียวนี่แหละคือพลังงานที่บริสุทธิ์นะครับ
ปวดขานี่แหละครับปวดขาปวดแข้งนี่แหละนะเขาบอกว่าสุดสุดที่สุดแล้วนะเขาบอกว่าซึ่งไม่สามารถบอกได้ว่าการบำบัดแบบนี้จะได้ผลทุกครั้งเสมอไปไม่ผมบอกว่าได้ผลทุกครั้งแน่นอนเนี่ยลุงใช้คำว่าแน่นอนนะครับส่วนทางด้านกองการแพทย์ทั้งเลือกเขาบอกว่าจะได้ผลทุกครั้งหรือเปล่าก็ไม่เจอของจริงอ่ะเจอของจริงแท้ก็ได้แน่นอนแล้วครับอย่างเงี้ยนั่งพูดอยู่นี่แหละครับและใครล่ะสามารถทำการแบบนี้ก็ลุงนี่ไงนี่ตรงนี้แหละครับโอเคนะส่วนคำว่า external energy บำบัดโดยอาศัยพลังงานจากภายนอกก็ลุงก็ใช้พลังงานแสงพลังงานเสียงนี่ไงก็จากภายนอกจากไฟฉายจะหยิบมาจากของภายนอกนั่นแหละพลังงานแสงพลังงานเสียงเนี่ยจับลุงเนี่ยก็ได้นะครับบอกแล้วไงบอกว่าลุงทำได้ทั้งสองอย่างสำหรับองค์การอนามัยโลกเขาชี้มาแล้วจ้ะบ้านเราไม่มีใครถึงมันก็เลยไม่มีเป็นเรื่องบรรดาวแต่บัดนี้มันมีแล้วนั่งพูดอยู่นี่ไงเนี่ยโอเคไหมครับอันนี้เป็นต้นนะๆๆโอเคไหมเอาล่ะมาถึงตรงนี้ก็ต้องบอกกันด้วยกันด้วยความสุจริตใจก็แล้วกันนะโดยอาศัยพลังงานต่างๆจากภายนอกผ่านตัวผู้รับการบำบัดนะกรณีเขาเรียกว่าฮิลเลอร์ฮิลเลอร์นะไม่ใช่ฮิตเลอร์นะฮิลเลอร์ฮิลเลอร์ฮิลเลอร์นั่งพูดอยู่เนี่ยฮิลลิ่งฮิลเลอร์นี่เองฮิลเลอร์นะลุงอยู่ใช้ว่ากำจัดโอ้ยภาษาแข็งกว่าเขาเยอะนะครับกำจัดแม่งเลยของไม่ดีไว้ทำไมในร่างกายเขาแข็งไหมครับนี่ครับแล้วก็มีอันนึงก็คือไอ้พลังงานนี้เป็นพลังงานที่มาจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตเห็นไหมมาจากสิ่งที่มีชีวิตก็คือนั่งพูดอยู่นี่แหละชัดเจนเลยทั้งสองข้อได้เป๊ะเลยตามองค์การอนามัยโลกเขาขีดเส้นเอาไว้ตรงนี้ลงได้ทั้งสองข้อเป๊ะเลยนะครับส่วนข้อที่อีกข้อนึงก็บอกว่าไอ้พลังงานที่ว่านี่มาจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะหมายถึงพลังงานที่นำมาใช้บำบัดไม่ได้อาศัยสิ่งมีชีวิตนั่นเอง อันนี้มีสองกรณีหนึ่งก็คือมาจากแมชชีนแมชชีนคือเครื่องผลิตจากมือไม้ของมนุษย์นั่นแหละแมชชีนแมชชีนโอเคเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์ผลิตขึ้นมายกตัวอย่างเช่นกันแล้วกันนะการบำบัดแบบนี้มาจากสิ่งไม่มีชีวิตที่มนุษย์ไม่ได้ผลิตขึ้นมาโอเคเอาสิ่งงานนี้ไม่ได้ผลิตขึ้นมานะเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่ได้ทำขึ้นมาเช่นแม่เหล็กเนี่ยแม่เหล็กโลกไงแม่เหล็กแม่เหล็กทั่วไปมนุษย์ก็ทำขึ้นมาเยอะแยะแม่เหล็กประดิษฐ์ไงแม่เหล็กประดิษฐ์นะครับแม่เหล็กที่ไม่สามารถผลิตได้คือแม่เหล็กธรรมชาติโอเคไหมครับแม่เหล็กธรรมชาติคือแม่เหล็กโลกใบนี้แหละนั่นแหละตรงนั้นนะครับเข้าถึงโลกไหมโลกคือเราคือโลกลุงเอามาใช้ได้หมดแหละนะทั้งหมดเห็นไหมครับเรื่องของแม่เหล็กแม่เหล็กได้แค่นั้นแหละครับหรือหินที่ตกผลึกอย่างคริสตัลพวกนี้ครับได้แค่นั้นแหละครับนะมันได้พลังงานมันผ่านได้หมดนะครับจำไว้ด้วยครับจริงๆคือพลังงานของสมาธิจิตนั่นแหละพลังงานจิตที่บริสุทธิ์นะครับมันผ่านได้หมดทุกเรื่องนะครับอีกอันนึงก็คือเมชชีนเหมือนกันนะตอนนี้ใช้เมชชีนเลยนะตอนที่แรกไม่ใช่เมชชีนนอนเมชชีนก็คือเรื่องของแม่เหล็กนะครับกับหินที่มันตกผลึกอย่างพวกที่เขาเรียกว่าคริสตัลพวกนี้มันได้หมดแหละงาช้องงาช้างได้หมดแหละโอเคไหมครับคือไม้ขมือเดี๋ยวมันทำได้หมดนะครับมีดหมอได้ไงเคยได้ยินไหมครับมีดหมอคนที่มีพลังมันทำได้หมดแหละนะครับนะแมชชีนเช่นนะครับเครื่องมือที่มนุษย์สร้างขึ้นมานะเช่นเรียกกันว่าอันเดอร์ซาวน์เห็นไหมพวกเครื่องมือแพทย์ทั้งหมดเลยทีนี้ครับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI นี่ใช่ทั้งนั้นแหละ
ในเครื่องปล่อยรังสีก็รังสีเอ็กซเรย์เท่านั้นนะครับเพื่อให้ความร้อนซาวน่าเลยอย่างเงี้ยซาวน่าหรือเปล่าลุงไม่ใช่นะมันได้หมดมนุษย์ทำขึ้นมาสรุปแล้วลุงได้หมดทุกข้อนะครับเนี่ยเขามีอยู่ตรงเนี้ยเออขึ้นชื่อว่า energy therapy เนี่ยทุกข้อเลยนะครับลุงได้หมดทุกข้อเลยโอ้ยสบายจะไม่เหลืออะไรเลยตะลัน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 ตะลาลันต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 ะลาลาลาชัวชัวแปลว่าจบนะพี่คืนนี้ขอเสียง